It's all about humanity. Welcome to My Crew Juru here. สวัสดีครับผมเจมส์จินวารุนะครับเนื่องจากว่าวันนี้นะครับผมวันที่7เดือนที่10ปี2020นะครับตอนเช้าเนี่ยมีการประกาศอย่างชัดเจนแล้วนะครับผมว่าเกม League of Legends Wild Rift ในช่วง Cross Beta รอบที่2เนี่ยจะถูกเปิดให้เล่นนะครับผมตอนเช้าของวันที่8เดือน10 2020นะครับถ้าเกิดว่าดูตอนนี้ก็น่าจะเป็นวันพรุ่งนี้นั่นแหละตอนเช้าๆอ่ะเนาะทีนี้นะครับผมก็อาจจะมีเรื่องของประเด็นต่างๆที่หลายๆคนเนี่ยต้องการที่จะรับรู้นะครับผมแล้วก็เรื่องของคำถามต่างๆมีมากมายไปหมดนะครับผมและผมจะพยายามพูดนะครับผมแล้วก็เรียบเรียงออกมาให้ตอบคำถามกับหลายๆคนนะฮะที่ตอนนี้มีคำถามออกมามากมายเลยทีเดียวอ่ะเดี๋ยวมาตอบคำถามกันทีละอย่างเลยนะครับจะเปิดตอนไหนเปิดวันที่8ตุลาคมตอน7โมงเช้าตามเวลาประเทศไทยนะครับซึ่งประเทศที่จะเปิดนะครับผมก็จะมีเป็นทุนเดิมก็คือฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์และประเทศไทยนะครับแต่จะมีการเปิดเซิร์ฟเวอร์เพิ่มอีก2ภูมิภาคนะครับนั่นก็คือเกาหลีใต้และประเทศญี่ปุ่นนะครับประเด็นคือการเปิดเทสครั้งนี้มันเกิดขึ้นจากการที่ทาง Riot เนี่ยต้องการที่จะทดสอบตัวเซิร์ฟเวอร์ของตัวเกาหลีใต้และญี่ปุ่นนะครับผมอาจจะไปอยู่แถวฮ่องกงนะครับผมหรือว่าเซี่ยงไฮ้อะไรแบบนี้นะครับผมจะทำการเทสแหละเอาง่ายๆแต่ปรากฏว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าทำการเทสไปเนี่ยมันก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะเทสในประเทศไทยเนี่ยมันยังน้อยเกินไปนะครับดังนั้นเรานะครับผมที่เปิดไปแล้ว1รอบเนี่ยก็ถือว่าเป็นการได้สิทธิเพิ่มอีก1ครั้งนะครับนั่นคือเราได้เปิดคู่กับเกาหลีใต้และประเทศญี่ปุ่นด้วยผมเนี่ยอยากให้มองเป็นลักษณะมุมแบบนี้นะครับผมจะได้รู้สึกสบายใจกันทีนี้หลายๆคนนะครับผมก็จะมีคำถามว่าการเปิดครั้งนี้เนี่ยมันสำคัญยังไงและผมจะได้เล่นไหมการเปิดครั้งนี้นะครับมันสำคัญคือเขาจะได้เปิดเทสตัวของเกาหลีใต้และประเทศญี่ปุ่นด้วยซึ่งมันทำให้2ประเทศนี้เนี่ยสามารถนำมาเล่นกับเราได้และถ้าเกิดว่าเราจะเปิดโอเพนเบต้าเนี่ย2ประเทศนี้นะครับผมก็สามารถที่จะเล่นได้ด้วยเหมือนกันนะจ๊ะและประเด็นคือเขาเอามารวมเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะครับผมดังนั้นใครที่เกิดว่าเจอผู้เล่นระดับพักการเนี่ยก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับผมมาจาก2ประเทศนี้แหละครับผมที่จะโหดๆหน่อยเกาหลีใต้นี่บอกเลยว่าเป็นอะไรที่ปีศาจมากๆเลยนะครับและคำถามถามว่าจะมีประเทศอื่นเปิดอีกไหมนะครับผมอ่ะเดี๋ยวตีไปก่อนประเทศอื่นนะครับทางไรออทบอกชัดเจนเลยนะครับว่าจะมีการแชร์ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ในอีกเร็วๆนี้นะครับซึ่งหมายความว่าตอนนี้ยังไม่เปิดเผยนะจ๊ะผมเองก็ไม่สามารถหาข้อมูลมาได้เลยนะครับว่าจะมีประเทศไหนเปิดเพิ่มเติมมาได้นะครับหลายๆคนนะครับก็คิดกังวลว่าเฮ้ยแล้วประเทศผมจะเล่นได้ไหมเช่นกัมพูชาหรือว่าประเทศลาวนะครับผมอันดับแรกต้องขอสบายดีเพื่อนๆชาวลาวทุกคนนะครับที่ตอนนี้กำลังดูข่าวอยู่เหมือนกันต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับผมได้รับคำถามจากชาวลาวเยอะมากว่าสามารถเล่นได้หรือเปล่าผมขออนุญาตตอบอย่างนี้เลยแล้วกันนะครับคือมันไม่เป็นการตอบแบบออฟฟิเชียลนะครับก็คือไม่ได้เป็นการยืนยันจากทางไรออทเองแต่ผมอยากให้ยึดหลักว่าถ้าตัวสโตร์ของประเทศลาวเนี่ยไม่มีการกดยืนยันล่วงหน้านะครับผมหรือว่าไม่มีการให้กดดาวน์โหลดนะครับหมายความว่าประเทศลาวอาจจะยังไม่อยู่ในประเทศที่มีการทดสอบนะฮะซึ่งผมหวังมากๆเลยว่าประเทศลาวและประเทศกัมพูชาประเทศใกล้เคียงใดก็ตามนะครับผมจะเปิดให้เล่นในเร็วๆนี้นะครับซึ่งผมหวังเหลือเกินว่าคำว่าภูมิภาคอื่นน่าจะรวมถึง2ประเทศนี้หรือประเทศเพื่อนบ้านรวมๆกันด้วยนะครับก็ภาวนานะครับผมให้ทาง Riot เนี่ยทำการเปิดเซิร์ฟเวอร์ระยะที่เป็นเพื่อนบ้านของเราด้วยนะครับสรุปก็คือถ้ามันยังไม่ขึ้นให้กดลงทะเบียนหรือกดดาวน์โหลดแปลว่าประเทศลาวนั้นหรือว่ากัมพูชานั้นยังไม่สามารถโหลดได้นะครับส่วนสเปคนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะฮะก็คือ CPU เป็น4คอร์ 1.5 GHz ขึ้นไปนะครับแล้วก็ RAM เนี่ย 1.5 GB ขึ้นแต่ผมแนะนำให้เป็น 3-4 GB ไปเลยนะครับผมจะได้สบายใจเนาะแล้วก็ความละเอียดหน้าจอเนี่ยก็เป็น HD หรือ Full HD ขึ้นไปนะครับ 1280x720 นะฮะ iOS เนี่ยหลายคนถามว่าพี่ iPhone 6s มันเล่นได้ไหมผมไปดูรีวิวนะครับแล้วก็ถามคนรอบตัวมาแล้วนะครับ iPhone 6s สามารถเล่นได้ตามปกติเลยนะครับค่อนข้างลื่นเลยแหละไม่ต้องกังวลอะไรนะครับสามารถเล่นตามปกติส่วนถ้าเกิดเป็น iPhone 6หรือว่าต่ำกว่านั้นเนี่ยผมค่อนข้างที่จะไม่แนะนำแล้วนะครับผมก็แนะนำให้ซื้อเป็น iPhone รุ่นใหม่น่าจะสะดวกกว่าเนาะทีนี้พอเราพูดถึง iPhone แล้วนะครับผมขออนุญาตมาแจ้งข่าวร้ายนะฮะหรือว่าเป็นแนวโน้มที่ไม่ดีเลยนะครับผมสำหรับทางคนที่ใช้ Apple หรือว่า iPhone อยู่นั่นเองตอนนี้นะครับผมจากการประกาศข่าวตั้งแต่เช้ายันเย็นของวันที่7เดือน10เนี่ยผมไม่เห็นคำว่า iOS เลยนะครับนอกจากสเปคของตัวโทรศัพท์เท่านั้นซึ่งที่ผมเข้าใจนะครับวงเลยว่าที่ผมเข้าใจนะทางออดยังไม่ได้ประกาศนะนั่นก็คือ
จะยังไม่มีการเปิดเพิ่มเติมนะครับผมยังไม่มีการเปิดเพิ่มเติมให้มีการเทสไฟส์นะครับผมซึ่งใครที่เคยใช้ตัวของ iPhone แล้วได้รับเล่นเนี่ยจะเห็นอีเมลเทสไฟส์มาเนาะซึ่งตัว Riot เองยังไม่มีการประกาศใดๆทั้งสิ้นนะครับหลายๆคนอาจจะโกรธตัวของ Riot นะครับผมแต่ผมขออนุญาตบอกเลยว่างานนี้ Riot อาจจะไม่ใช่คนที่ผิดนะครับที่ผมพูดแบบนี้เนี่ยมันน่าจะเกิดจากกรณีของทาง Apple เนี่ยมีกฎระเบียบที่ค่อนข้างมากมายแล้วก็ค่อนข้างที่จะยุ่งยากนะครับพูดตรงๆว่าค่อนข้างยุ่งยากเลยทีเดียวเพราะว่าไหนจะเป็นเรื่องของการจำกัดคนที่เข้าร่วมทดสอบสิทธิ์หรือว่าจะเป็นเรื่องของการที่ต้องมีการอนุญาตการจ่ายเงินในการเติมเงินเข้าไปในแอปพลิเคชันนะครับถามว่าทำไม Android เนี่ยถึงสามารถมีสิทธิ์ได้มากกว่าอาจจะเป็นเพราะวงเล็บว่าอาจจะเป็นเพราะนะครับมีการดีลกันที่ง่ายมากกว่าแล้วมันสามารถมีการเติมเงินได้มากกว่าถ้าเกิดใครที่ใช้ iOS จะรู้ดีนะครับว่าไม่สามารถเติมเงินเข้าไปได้นะครับใครที่เคยตามข่าวดราม่าของตัว Apple นะฮะจะรู้ว่าการที่เราจะเติมเงินเข้าไปใน iPhone เนี่ยจะต้องมีการหักนั่นนู่นนี่นะครับผมซึ่งหลังบ้านก็จะมีการหักเยอะแยะอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับทำให้เกิดการดีลแบบนี้เนี่ยอาจจะยังทำให้ Riot ไม่สามารถดีลกับตัว Apple ได้อย่างง่ายดายกรณีที่แย่ที่สุดตอนนี้นะครับที่จะเกิดขึ้นได้สำหรับคนที่ใช้ iPhone คือจะไม่มีการเปิดเทสของ iOS นะครับผมคนที่ใช้ Apple จะไม่สามารถเปิดเล่นหรือว่าเทสได้เลยอันนี้คือกรณีแย่สุดนะครับกรณีต่อไปคือกรณีที่ปกติหรือว่าน่าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นกรณีนี้ในปัจจุบันและอนาคตที่จะเกิดขึ้นใน Close Beta รอบนั่นก็คือการที่ผู้เล่นรอบที่แล้วนะครับที่ใช้ iPhone จะสามารถมีการเทสCross Beta รอบที่2ได้กรณีที่3คือกรณีที่ดีที่สุดนะครับก็คือมีการเปิดให้เทสไฟเพิ่มขึ้นรวมถึงผู้เล่นที่เป็นผู้เล่นเก่าก็สามารถเทสไฟได้เหมือนกันอันนี้จะเป็นกรณีที่ดีที่สุดนะครับแต่ผมพูดตรงว่าน่าจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากเลยทีเดียวดังนั้นนะครับใครที่โกรธตัวของ Riot เป็นฟืนเป็นไฟเนี่ยผมอยากให้ตั้งสตินะครับแล้วก็ลองมองดีๆนะครับผมเป็นสื่อนะครับผมก็เลยต้องการที่จะพูดความจริงให้กับคนที่กำลังโมโหหรือว่ากำลังโกรธ Riot เนี่ยให้ได้รับฟังอีกมุมนึงแล้วแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับก็แนะนำให้เข้าไปทางเว็บไซต์ของตัว Wild Rift เองนะครับผมจะมีให้ลงทะเบียนทั้ง iOS และ Android นะครับยังไงก็ลองไปสมัครให้เรียบร้อยดูก่อนนะครับใครเป็น iOS ก็สมัครของ iOS ใครเป็น Android ก็สมัครของ Android นะครับ2แพลตฟอร์มนี้แยกกันนะครับไม่สามารถเล่นข้ามกันได้นะครับซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่สำคัญมากๆห้ามนำมาสลับกันเด็ดขาดเลยนะจ๊ะและครั้งนี้นะครับผมก็มีการยืนยันอย่างชัดเจนแล้วจากของตัว Riot นะครับว่าจะเป็นการเปิดให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถเล่นได้อย่างเยอะแล้วก็มากขึ้นปล่อยมาเป็นเวฟเป็นเวฟเป็นเวฟเนี่ยโดยจำนวนที่มหาศาลมากขึ้นนะครับดังนั้นนะครับใครที่รอตั้งแต่รอบโคสเบต้ารอบที่แล้วเนี่ยก็ขอให้ทุกคนนะฮะได้เล่นกันสักทีนะครับผมภาวนาเป็นเพื่อนเลยทีเดียวเนาะตามนั้นเลยนะจ๊ะซึ่งถามว่าตัวโคสเบต้านี้จะปิดไปเมื่อไหร่นะครับผมซึ่งทางไรออดก็บอกมาบอกว่ามีให้เล่นหลายสัปดาห์แน่นอนนะครับถ้าให้ผมเดาจริงๆก็อาจจะเป็นสัก2สัปดาห์อาจจะเป็น2หรือ3ก็ได้ครับน่าจะเป็นฟิลนี้นะครับกำลังดีเนาะก็ภาวนาให้มันนานๆหน่อยก็ดีครับผมจะได้เล่นกันอย่างเต็มที่แล้วก็จะได้สาแก่ใจนะครับผมมีการเปิดเวฟทุกวันอย่างเงี้ยคนเล่นก็ได้เล่นคนพัฒนาก็ได้ข้อมูลไปผมว่ามันก็วินวินกับทุกฝ่ายนะส่วนของอีเมลนะครับผมก็จะมีอีเมลหลายสิ่งหลายอย่างที่เข้ามาแต่ผมแนะนำว่าให้เช็คอีเมลดีๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็จะมีตัวของโฆษณาอีเมลที่มันเป็นของ Wild Rift ที่มันเป็นตัวปลอมนะครับต้องระวังให้ดีนะครับผมถ้าเกิดว่าใครสงสัยว่าอีเมลตัวไหนเนี่ยมันเป็นของจริงอีเมลตัวไหนเป็นของปลอมนะครับก็สามารถเข้าไปสอบถามในกลุ่มของจินวารุครูนะครับผมไปกดเข้าร่วมนะครับผมแล้วก็คอยสอบถามแล้วก็พูดคุยกับคนในกลุ่มได้เลยนะครับทุกคนพร้อมที่จะช่วยเหลืออยู่แล้วนะจ๊ะส่วนคนที่ใช้ Android นะครับอันนี้จะง่ายเลยก็คือไม่ต้องคิดมากครับเข้า Play Store ปุ๊บถ้าเกิดว่ามันมีปุ่มดาวน์โหลดของตัว Wild Rift เมื่อไหร่ก็สามารถดาวน์โหลดแล้วก็ล็อกอินเข้าเล่นได้เลยตามปกตินะจ๊ะตอนนี้นะครับผมก็มีคนที่สามารถดาวน์โหลดได้บ้างแล้วนะครับทยอยกดดาวน์โหลดได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าใครที่สามารถเข้าได้แล้วเนี่ยถึงแม้ว่าจะเข้าไปในตัวเกมได้นะครับแต่มันก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปในเกมได้จริงๆนะครับผมเพราะว่าตัวเกมนะครับถ้าเราทำการกดเข้าไปในเกมเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะขึ้นว่าเซิร์ฟเวอร์ทำการซ่อมแซมอยู่นะครับซึ่งก็ชัดเจนครับมันเข้าไม่ได้มันเล่นไม่ได้นะครับรอ7 โมงนะครับผมของวันที่8นี้เราก็จะได้เล่นพร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วนะครับก็ภาวนาให้คนฟังทุกคนนะฮะได้รับสิทธิ์กัน
สักทีนะครับผมหลังจากที่รอกันมายาวนานอย่างเหลือเกินแล้วก็ส่วนของดราม่าที่ว่าเติมไป 20% เนี่ยมันค่อนข้างที่จะโกงมันจะโดนนั่นนู่นนี่อะไรอย่างนี้นะครับผมซึ่งผมบอกเลยว่า 20% ที่ได้มามันก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นหรอกครับผมใครก็ตามที่แบบไม่ได้เติมหนักหนาสาหัสอย่างแบบว่า 4-5 6,000 เนี่ยก็แทบจะไม่เห็นค่าอะไรมากมายหรอกครับและที่สำคัญเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเล่นเกมแนวโมบ้าจะรู้ดีเลยครับว่ามันไม่ได้ทำให้เก่งขึ้นเลยมันแค่เพิ่มตัวแชมเปี้ยนหรือตัวสกินแค่นั้นเองดังนั้นนะครับผมสิ่งที่สำคัญที่สุดคือฝีมือของเราครับแล้วประเด็นคือเกม League of Legends Wild Rift สามารถเล่นแชมเปี้ยนได้ทุกตัวถ้าเกิดว่าเป็นสายฟรีเนี่ยอยู่ได้สบายแน่นอนครับแค่คุณใจร้อนคุณเติมเงินอยากไปซื้อเพิ่มมากขึ้นแค่นั้นเองแต่เกี่ยวว่าคุณรอได้เล่นไปเรื่อยๆเนี่ยยังไงคุณสามารถเก็บแชมเปี้ยนไปได้ครบอย่างแน่นอนทำภารกิจนั่นนู่นนี่นะครับเก็บวายคอจนแบบถึง 5,500 เนี่ยก็สามารถซื้อแชมเปี้ยนได้อย่างง่ายได้นะครับผมหรือว่าเอาง่ายๆว่าแค่ฝึกให้ครบ1ภารกิจเนี่ยก็ได้เงินมาแล้วเราสามารถนำไปซื้อแชมเปี้ยนได้1ตัวฟรีๆเลยนะดังนั้นถ้าเกิดว่าใครเป็นสายฟรีไม่ต้องกังวล นะครับอยู่ในเกม League of Legends Wild Rift ได้อย่างแน่นอนนะครับผมค่อยๆซื้อแชมเปี้ยนทีละตัวไปไม่ต้องเสียเงินสักบาทเลยนะจ๊ะก็หวังว่าเพื่อนๆที่รับฟังกันอยู่ตอนนี้นะครับผมจะได้รับคำตอบนะฮะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะครับผมมีคำถามอะไรนอกเหนือจากนี้สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมแล้วก็ใครที่รู้คำตอบเนี่ยก็สามารถไปตอบคอมเมนต์ด้านล่างได้เหมือนกันนะครับร่วมด้วยช่วยกันนะครับผมชาวโซทุกคนมีน้ำใจกันอยู่ละเนาะโอเคยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะครับได้รับสิทธิ์แล้วก็เข้าไปเล่นสนุกกันในเกม League of Legends Wild Rift Code Beta รอบต่อไปกันเลยนะครับถ้าเพื่อนชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ด้านล่างไว้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆนะฮะเมื่อเวลาคลิปโดใหม่ออกมาเราจะได้ดูพร้อมกันนะที่สำคัญที่สุดครับอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเดียวใหม่ออกมาเรื่อยนะครับและตอนนี้นะครับผมช่องจินวารุนะครับมีระบบสมาชิก Membership แล้วเรียบร้อยนะครับผมสามารถไปกดสมัครรับสิทธิพิเศษด้านล่างข้างๆปุ่ม Subscribe ได้เลยถ้าเกิดเพื่อนนะครับผมอยากรู้ข่าวสารเกี่ยวกับเกม League of Legends Wild Rift นะครับหรือว่าเกี่ยวกับตัวผมเนี่ยก็สามารถกดไลค์เพจจินวารุนะครับผมค้นหาใน Facebook เจอได้เลยลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปนะถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับผมอยากที่จะเข้าร่วมกลุ่มนะครับผมค้นหาเพื่อนเล่นเกมต่างๆสอบถามปัญหาหรือว่าหาแนวทางในการเล่นเกม League of Legends Wild Rift นะครับก็สามารถเข้าร่วมกลุ่มจินวารุครูนะครับผมค้นหาใน Facebook เจอได้เลยหรือว่าจะเข้าไปด้านล่างใต้คลิปก็ได้นะครับอย่าลืมตอบคำถามด้วยนะถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับผมต้องการหาเพื่อนเล่นเกมมีพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นนะครับผมชวนเพื่อนเล่นเกมต่างๆหรือว่าจะเป็นการฝึกวาดรูปหรือว่าเป็นการสอนการบ้านกันนะครับก็สามารถเข้าร่วม Discord ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับโอเคเรียบร้อยครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาตัวไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า